ดราม่าแรงเจนนี่ลั่นเพลงไม่ถึง10ล้านให้เด็กขายครีมเพื่อต่อสัญญาถกสนั่นเจ้าตัวแจงชัดชัดทุกประเด็นแรงอีกดราม่าสัญญาเหมือนทำนาบนหลังคนเจนนี่ลั่นถ้ายอดวิวเพลงไม่ถึง10ล้านให้เด็กในค่ายขายครีมเพื่อต่อสัญญาเมื่อวันที่8มีนาคม2566เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นหรือเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตโพสต์คลิปเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาสรุปการประชุมศิลปินชายค่ายได้หมดถ้าสดชื่นโดยบอกว่าสรุปการประชุมนักร้องทั้ง8คนในค่ายได้หมดถ้าสดชื่นมีน้อง5คนที่สัญญาจะหมดในเดือนพฤษภาคมนี้ยกเว้นน้องทนน้องโฟนน้องพีทที่สัญญาต่ออีก1ปีเดี๋ยวจะทำเพลงใหม่รวมกัน8คนใน1เพลงเจนนี่จะลงทุนทั้งหมด1ล้านบาทเพื่อให้โอกาสน้องๆอีก1ครั้งถ้ายอดวิวภายใน2เดือนก่อนสัญญาจะหมดเมษาพฤษภาถึง10ล้านวิวเจนนี่จะต่อสัญญาทันที1ปีและอีก1ช่องทางสมมุติยอดวิวยากมากตอนนี้เจนนี่เปิดแบรนด์ของตัวเองคือดีๆเจนนี่เป็นโบนัสพิเศษถ้าน้องๆขายได้ 10,000 หลอดช่วยกันขายภายใน2เดือนนี้ต่อสัญญา3เดือนถ้าขายได้ 20,000 หลอดต่อสัญญา6เดือนถ้าขายได้ 100,000 หลอดต่อสัญญา1ปีและจะให้น้องๆออเดอร์ละ50บาทโดยน้องๆไม่ต้องทำอะไรเลยหลังสรุปการประชุมเสร็จก็เกิดดราม่ามีคนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาซึ่งเจนนี่ก็เข้าไปคอมเมนต์ตอบแทบทุกคอมเมนต์พร้อมชี้แจงอย่างสุภาพอาทิสัญญาเหมือนทำนาบนหลังคนหรือเปล่ายอดวิวจะดีไม่ดีมันอยู่กับคนแต่งเพลงว่าจะติดหูคนฟังหรือเปล่าเข้าขายเสียงจะให้เขามาขายครีมด้วยตรรกะอะไรโดยเจนนี่เข้ามาตอบว่าสัญญาหมดเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะนี่เป็นเพียงข้อเสนอโบนัสเพื่อผลักดันน้องๆให้ตั้งใจทำผลงานใช้เงินทุนของเจนนี่เอง1ล้านบาท 100% ถ้าเพลงดังใครอยากต่อสัญญาเราให้ต่อใครไม่ต่อไม่บังคับส่วนเรื่องการขายของไม่บังคับค่ะเพราะของขายดีอยู่แล้วข้อเสนอนี้น้องๆไม่ต้องลงทุนบาทเดียวแต่ต้องการกระตุ้นให้น้องมีรายได้และรู้จักขายออนไลน์เป็นในยามที่ไม่มีงานร้องเพลงศิลปินทุกวันนี้จะแค่ร้องเพลงอย่างเดียวรายได้คงไม่เพียงพอค่ะอยากมีมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าเราทำมากน้อยแค่ไหนค่ะไม่ต้องทำหรอกเพลงไม่มีใครอยากฟังหรอกเจนนี่ก็ตอบว่าไม่อยากฟังไม่เป็นไรค่ะแค่แวะมาเม้นก็ถือว่าได้รับความสนใจจากคุณพี่แล้วค่ะขอบคุณนะคะยากมาก10ล้าน12เดือนเจนนี่ก็ตอบว่า2เดือนค่าเพื่อต่อสัญญา12เดือนค่าคิดเหมือนกันค่ะมันดูแปลกๆหรือเพราะไม่เคยเห็นค่ายเพลงอื่นเสนอแบบนี้ถ้าน้องๆทำข้อเสนอ2ข้อไม่ได้ก็คงไม่ได้ต่อสัญญาใช่ไหมคะเพราะแต่ละเงื่อนไขยากพอสมควรเจนนี่เข้ามาตอบว่าที่จริงแล้วเราต้องยึดตามสัญญาค่ะเราคุยกันตั้งแต่แรกว่าสัญญา1ปีถ้าหมดก็คือจบเพราะเจนนี่ไม่สามารถดูแลทุกคนได้ไปตลอดชีวิตแต่ข้อเสนอนี้เป็นเพียงโบนัสและเป้าหมายให้น้องๆเพื่อให้พวกเขาตั้งใจทำผลงานให้ดีที่สุดค่ะขณะที่ก็มีคนเข้ามาสนับสนุนเจนนี่และให้กำลังใจว่าเป็นการสอนน้องๆให้ทำงานพร้อมจะสนับสนุนผลงานน้องๆด้วยอาทิมีแต่ได้กับได้ถ้าเป็นลูกเราจะสนับสนุนให้ทำโอกาสมาแล้วแต่ถ้ามั่นใจในความสามารถของตัวเองก็ไปต่อที่อื่นเลยสมัยนี้นักร้องเยอะแยะหล่อเยอะแยะสอนให้ทำงานเป็นหลายๆอย่างก็ดีนะทุกข้อเสนอมีแต่ดีๆทั้งนั้นเลยสู้ๆนะน้องๆใครอยากรวยอยากเป็นคนสำเร็จต้องมีmindsetเศรษฐีแบบน้องเจนนี่นะคะสาวน้อยมหัศจรรย์ละเอียดรอบคอบและให้โอกาสทุกคนสุดยอดมากๆค่ะพี่ชื่นชมและติดตามผลงานทุกด้านของน้องนะคะเลิฟๆค่ะโดยเจนนี่ยังชี้แจงเพิ่มอีกว่าฝึกให้ขายออนไลน์
ออเดอร์ละ50บาท 10,000 ออเดอร์ก็ 500,000 บาทรายได้ตรงนี้ไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้ทุกวันนี้ถ้าน้องๆขายออนไลน์เป็นอยู่ที่ไหนก็ไม่ต้องกลัวอดมีแผนสำรองดีที่สุดค่ะด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมามันสอนให้รู้ว่าเราต้องทำทุกอย่างด้วยใจค่ะผิดพลาดมาเยอะแล้วต้องจริงใจเท่านั้นซานิเล่าวีรกรรมสุดจี๊ดรุ่นนี้ไม่มีเสียเชิงเงินมาแก้วกระดกเห็นเวลาขึ้นร้องเวลาตามผับต่างๆแฟนเพลงส่งแก้วเล่าให้พร้อมแบงค์พันนักร้องสาวซานินิภาพรทิติธนกาไม่มีปฏิเสธแต่ถ้าให้คิดแกล้งชักเงินกลับนักร้องสาวเขามีวิธีแก้เกมที่ฟังแล้วอึ้งทีเดียวนอกจากนี้ซานิยังเล่าเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นบนเวทีบอกเลยว่าไม่เคยกลัวเอาอยู่แถมบอกไม่มีใครน่ากลัวเท่าตัวเองแล้วถามถึงเรื่องการเล่นคอนเสิร์ตในผับเหมือนว่าเราต้องถูกแฟนๆขอให้ดื่มบ่อยแบบนี้เรามีวิธีดูแลสุขภาพยังไงซานิมีตัวช่วยค่ะแต่ไม่บอกนะว่าคืออะไรไปตามดูกันเองเอาแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องนอนให้พอเวลาเราออกไปทุกคนเขาอยากสนุกกับเราอยู่แล้วไม่อย่างนั้นเขาคงนั่งเปิดฟังเพลงที่บ้านหรือว่าดูเราผ่านไลฟ์ก็ได้แต่เวลาเขาเจอเราเขาก็อยากสนุกกับเรารู้สึกเหมือนเราอยู่ในแก๊งดื่มด้วยเราก็เลยเอนเตอร์เทรนเขาแต่เราก็จะวางไว้ว่าวันนี้ได้ประมาณเท่านี้นะมันก็มีบางวันที่มันเลยสุดเขตไปแต่เราก็มีตัวช่วยเคยมีช็อตที่แบบดื่มจนอ้วกบ้างไหมไม่เคยเลยทุกคนบอกหมดเลยว่าอึดด้วยตัวเองด้วยอึดด้วยตัวช่วยด้วยเรารู้ด้วยว่าเราควรที่จะพักผ่อนยังไงงานมันเยอะมากอย่างวันนี้เราร้องเพลงอีกวันเราอาจจะเว้นไม่ร้องทำอย่างอื่นมันมีงานเยอะได้ยินว่าเรามีเทคนิคด้วยคือเราจะอมไว้ถ้าแบงค์เทาไม่มาเราก็ไม่กลืนมันเป็นเรื่องแน่นอนดูคลิปในไอจีได้เราอมเข้าไปแล้วครึ่งทางแล้วลูกค้าหยิบตังกลับบอกว่าเดี๋ยวเราบ่วนทิ้งใส่แก้วเดิมด้วยแล้วบอกลูกค้าเอาคืนไปเราทำจริงๆเพราะฉะนั้นเราบอกลูกค้าว่าถ้าจะให้จริงๆให้ยื่นถึงมือหรือถ้าโอนให้กดยืนยันก่อนและหลังจากนั้นมันถึงแน่นอนดูโพสต์นี้บนอินสตาแกรมโพสต์ที่แชร์โดยซานีซีน่าแอดซานีซีน่าเคยเจอเหตุการณ์แปลกๆจากลูกค้าที่น่าตกใจบ้างหรือเปล่าไม่ค่อยเจอเพราะว่าเราแปลกกว่าลูกค้าเสมอหัวเราะลูกค้าจะแปลกแล้วแหละเราหนักกว่าเช่นลูกค้าตีลังกาบนเวทีเราตีลังกาสู้เราลงไปสู้กับเขาข้างล่างเราไม่ร้องเพลงบ้างมันหลายอย่างบอกลูกค้าหลายๆคนที่อยากจะจ้างนะคะอยากดูอะไรแปลกๆเช่นกายกรรมหรือเล่นตลกก็จ้างเราได้เสมอไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรที่น่ากลัวบนเวทีไม่เคยเจอเลยเพราะซานิน่ากลัวที่สุดแล้วขอบคุณรูปจากไอจีซานีซีน่าย้อนยงสิงยกแม่เป็นแรงบันดาลใจทำให้ผมแข็งแกร่งคนอื่นอาจจะชื่นชมคนที่ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงแต่สำหรับนักแสดงหนุ่มหล่อย้อนยงสิงวงพนิษฐ์นนท์ยกแม่ของตนเองให้เป็นหญิงเก่งเป็นแรงบันดาลใจให้เขามาถึงทุกวันนี้หลายๆคนน่าจะได้เห็นกระแสของหญิงไทยที่ได้ขึ้นไปอยู่บนแพ็กเกจดีไซน์ใหม่ของช็อกโกแลตเฮอร์ชี่กันไปบ้างแล้วใช่ไหมครับและผมก็มองย้อนกลับมามองคนรอบตัวจริงๆมีคนอีกมากมายที่ทำสิ่งดีๆเพื่อคนอื่นแต่ก็ไม่ได้รับการมองเห็นหรือถูกชื่นชมมากนักผมจึงอยากใช้โอกาสนี้ในเดือนสตรีสากลชื่นชมคุณแม่ของผมเองที่เป็นพลังใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมและผมก็อยากจะชื่นชมเธอและบอกกับแม่ว่าแม่เป็นแรงบันดาลใจในหลายเรื่องมากๆครับตั้งแต่เด็กก่อนนอนจะชอบฟังเรื่องราวสมัยแม่เด็กๆอะไรแบบนี้แล้วมันทำให้รู้สึกว่าแม่ผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะมาก
จนผมรู้สึกว่าแม่ผ่านมาได้ขนาดนั้นได้ยังไงเลยทำให้เวลาผมรู้สึกเหนื่อยหรือท้อมากๆก็จะคิดถึงเรื่องนี้ตลอดเลยทำให้ผมเป็นคนที่แข็งแกร่งพอสมควรฮ่า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 ก็อยากขอบคุณแม่มากๆที่คอยสอนสิ่งดีๆและเป็นเชโร่ของผมตั้งแต่เด็กจนโตทุกคนสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการชื่นชมพวกเขาเหล่านั้นได้ผ่านการสแกน QR code บน Hershey Chocolate Bar Limited Edition หรือเข้าไปที่และมาแชร์กันบนโซเชียลมีเดียเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับผมในการสนับสนุนแคมเปญดีๆกันนะครับ Hershey Hershey ขอบคุณรูปจาก IG ยอดขีดล่างยงซิน